ับตั้งแต่วันนี้ไปมั่วมัสสองก่อนนะคะซึ่งจะมีแบบติดท้ายรถทุกคันด้วยแล้วในขณะที่มัสสองซีดานรุ่น4ประตูที่มีคุณณเดชน์มียามเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะมีชื่อของเขาว่าเป็นมัสสองเอลิแกนนะคะซึ่งคำว่าเอลิแกนกับคำว่าสปอร์ตก็จะเห็นแตกต่างกันจากชัดเจนว่าด้านหนึ่งจะเป็นความหรูนำนะคะด้านหนึ่งจะเป็นความสปอร์ตนำเป็นการบอกตัวตนที่ชัดเจนของลูกค้ามัสสองทั้งสองรุ่นนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันเป็นข่าวการแตกต่างไปนี่คือเรามีการเรียกง่ายๆคือการใส่สเปคเพิ่มเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์นะคะในตัวรถนี่คือเริ่มจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยเรามีแค่ Airbag ABS นะคะในเป็นมาตรฐานของรุ่นที่เป็นตัวต่ำนะคะจนวันนี้เนี่ยมาตรฐานของรุ่นก็คือมี2จุดเด่นๆนะคะ Airbag และ ABS คู่จะเป็นมาตรฐานของทุกรุ่นแม้กระทั่งรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะพร้อมด้วยล้อแม็กนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในที่ค่ายรถเนี่ยนะคะมีการให้ล้อแม็กรุ่น3ซึ่งแม้แต่ว่าจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะส่วนในสเปคสูงๆขึ้นไปเนี่ยนะคะขอเริ่มจากซีดานก่อนหรือว่าตัวเอลิแกนต์ก่อนมัสเตอร์2เอลิแกนต์จะมีการปรับโฉมไปเยอะคือถ้าเกิดเป็นแฟนได้ติด